โอเควันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานของอัลกอริทึมนะครับสืบจากข่าวปลอมก็คือเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะเขียนโปรแกรมในการช่วยแก้ปัญหานะคะโดยใช้โครงสร้างของข้อมูลหรือว่า Data Structure นะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของ Data Structure เนี่ยนอกจาก Data Structure จะสำคัญแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องของอัลกอริทึมก็สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะเลือกใน Data Structure ที่มันเหมาะสมกับปัญหาแล้วเนี่ยอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับปัญหาก็ควรที่จะต้องได้รับการพิจารณาโดยเช่นกันนะคะมันก็เลยเกิดว่าวันนี้เราก็เลยต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าประสิทธิภาพในการทำงานอัลกอริทึมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของคอนโทรลสตรัคเจอร์นะคะที่ใช้ในอัลกอริทึมนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการวัดประสิทธิภาพในการทํางานของอัลกอริทึมนะคะวัดเป็นหน่วยเวลาหรือว่าวัดเป็นหน่วยของพื้นที่ที่ใช้เก็บหรือพื้นที่ในหน่วยของหน่วยความจํานะคะสุดท้ายก็คือมันจะมีหน่วยในการที่จะวัดประสิทธิภาพการทํางานของอัลกอริทึมนะคะอยู่ในรูปแบบของเราเรียกเป็น Big O Notation นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องของพวกนี้กันเริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรากำลังจะมาพูดถึงว่าแล้วอัลกอริทึมเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราพูดถึงอัลกอริทึมอัลกอริทึมเนี่ยอัลกอริทึมคืออะไรอัลกอริทึมก็คือถ้าพูดง่ายๆคืออัลกอริทึมก็คือคำสั่งในคอมพิวเตอร์นี่แหละที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการที่จะทําให้คอมพิวเตอร์มันทํางานแทนเรานะโดยปกติแล้วอัลกอริทึมเนี่ยเราต้องเขียนในรูปของขั้นตอนต่างๆในการทํางานซึ่งขั้นตอนในการทํางานอัลกอริทึมนี้จะต้องเป็นลักษณะของว่ามีจํานวนที่จํากัดหรือเป็น finite number of steps นะคะมีขั้นตอนที่เป็นลักษณะของเป็นจํานวนจํากัดโดยที่แต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันกับการตัดสินใจนะคะ decision making หรือการทําซ้ํานะคะอย่างที่เราเคยรู้กันมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเครื่องมือที่ช่วยคนในการทํางานคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งกว่าคนหรอกแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทํางานซ้ําๆกันได้อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยคอมพิวเตอร์สามารถที่จะตัดสินใจนะคะในส่วนของข้อมูลหรือเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่จําเป็นนะบางทีเงื่อนไขที่ซับซ้อนเนี่ยคนเราบางทีอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีผิดพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนในการทํางานนะคะโดยขั้นตอนประกอบด้วยเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็เรื่องของการทําซ้ำนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัลกอริทึมเนี่ยอัลกอริทึมจะหมายถึงอะไรอัลกอริทึมก็หมายถึงว่าเรากําลังพยายามที่จะในการที่จะออกคําสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทํางานตามหลักขั้นตอนของเรานะคะโดยขั้นตอนหรือขั้นตอนในการทํางานของเราเนี่ยเราเป็นได้สามประเภทใหญ่ๆก็คือ sequential ก็คือเป็น sequence หรือเป็นลําดับขั้นตอน1 2 3นะคะการทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทํางานตามลักษณะของ von Neumann architecture หรือสถาปัตยกรรมของ von Neumann ก็คือเราจะมีการเรียงลําดับขั้นตอนในการทํางาน1 2 3เรียงตามลําดับขั้นตอนที่หนึ่งจะถูกทํางานก่อนขั้นตอนที่สองเมื่อขั้นตอนที่หนึ่งทำเสร็จขั้นตอนที่สองถึงจะเริ่มทําได้พอขั้นตอนที่สองทำเสร็จขั้นตอนที่สามก็ถึงเริ่มทําได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นซีเควนซ์ยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างข้างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าสเต็ปหนึ่งก็คือรับค่านะคะ first number นะคะแล้วเก็บอยู่ในรูปแบบตัวแปร A บรรทัดที่สองก็คือรับค่าที่สองนะคะอยู่ในตัวแปร B การที่เราเขียนสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองหรืออาจจะไม่มีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองก็ได้แต่เขียนอันนี้อยู่ในบรรทัดแรกอันนี้บรรทัดที่สองแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าเราต้องทําการรับข้อมูลนะคะใส่ในตัวแปร A ก่อนจากนั้นพอเสร็จก็จะต้องรับข้อมูลใส่ในตัวแปร B อันนี้คือลําดับขั้นตอนนะคะหรือ sequence จากนั้นก็คือเราก็ให้ค่านะคะเซตค่า sum เนี่ยเท่ากับ A บวก B จากนั้นก็คือ print sum ออกมาแล้วก็ end ก็คือจุดจบอันนี้เลยเรียกว่าเป็นลำดับขั้นตอนในการทำงาน1 2 3 4 5ถึงแม้ว่าในอัลกอริทึมเราจะไม่เขียน1 2 3 4 5เรียงตามลำดับแบบนี้เราจะไม่มีตรงนี้อัลกอริทึมก็ต้องทำงานตามลำดับคือขั้นตอนที่หนึ่งพอเสร็จปุ๊บก็มาทำขั้นตอนที่สองเสร็จปุ๊บทำขั้นตอนที่สามเสร็จปุ๊บก็ปริ้นซ้ำขั้นตอนที่สี่แล้วก็เอ็นห้าอันนี้เราเรียกว่าเป็นซีเควนซ์นะคะหรือลำดับจากนั้นก็คือนอกจากการทํางานเรียงตามลําดับแล้วตาม von Neumann architecture นะคะแล้วเขียนชื่อกัน von Neumann architecture หรือสถาปัตยกรรม
ของวอนนอยแมนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมพื้นฐานนะคะของคอมพิวเตอร์จนมาถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียวจากนั้นก็คือพอเรามีซีเควนซ์ปุ๊บสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะคะหรือประโยคเงื่อนไขนะคะอันนี้เป็นลําดับเนาะอันที่สองคือเงื่อนไขนะคะคอมพิวเตอร์ต้องมีการที่จะประมวลผลระบบประโยคเงื่อนไขนะคะต่างๆนะคะคือการทำ decision making นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นใน flow chart มันก็เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายไดมอนด์อันนี้เนาะเครื่องหมายนี้เป็นการเช็คเงื่อนไขว่าเป็นไปจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ไปทางหนึ่งนะจริงก็ไปทางหนึ่งถ้าไม่จริงก็อาจจะไปอีกทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเช่นเรากำลังเช็คเงื่อนไขว่า x เนี่ยมันน้อยกว่า10หรือเปล่าถ้าน้อยอยู่ก็วนลูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพูดถึงวนลูปในส่วนของ decision นะคะนอกจากมีการตัดสินใจแล้วนะคะทำงานตามคำสั่งซ้ายหรือขวาแล้วเรายังมีอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น repetition หรือการวนลูปหรือการทำซ้ำนะคะในภาษาคอมพิวเตอร์นะคะการทำซ้ำเราเรียกว่าเป็นลูปลูปนะคะลูปการทำซ้ำก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจริงนะก็ทำอะไรไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปเช็คเงื่อนไข x น้อยกว่า10เหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นการทำซ้ำหรือเป็นลูปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแนวอัลกอริทึมต่างๆนะคะในโลกนี้นะคะมีตกเงื่อนไข3อย่างนี้เท่านั้นเองคือ sequence decision แล้วก็ repetition นะคะอันนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่อง sequence ก่อน sequence คืออะไร sequence ก็คือวิธีการหรือขั้นตอนในการทำงานของอัลกอริทึมทีละสเต็ปนะคะหรือทีละขั้นตอนเนาะอาจจะใส่ชื่อตรงนี้ว่าทีละขั้นตอนนะคะซึ่งจะถูก execute หรือถูกปฏิบัติการนะคะในลักษณะที่เป็น specified date order ก็คือเป็นลำดับที่เราต้องการนะคะตามลำดับที่ถูกสร้างไว้นะคะตามลำดับที่ต้องการนะคะหรือต้องการทำไว้ก่อนทีนี้เรามาเขียนอัลกอริทึมในการที่จะบวกเลขสองตัวเข้าด้วยกันนะคะสามารถเขียนอัลกอริทึมได้อย่างนี้ก็คือสเต็ปขั้นตอนที่1ก็คือรับ input A มา2รับ input B มา3ก็คือเอา A กับ B มาบวกกันแล้วเก็บไปในซัมจากนั้นก็คือปริ้นซัมก็คือผลลัพธ์ของการของ A บวก B นั่นเองแล้วก็จากการ n จบอัลกอริทึมอันนี้ก็คืออัลกอริทึมในการบวกเลข2ตัวนะคะโดยรับจากคีย์บอร์ดนะคะ2ตัวง่ายๆนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ sequence ต่อไป decision อย่างที่เมื่อกี้บอกครูบอกก็คือ decision ก็คือประโยคเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขนะฮะประโยคเงื่อนไขบอกว่าอะไร decision statement are used when execution of process depends on the outcome of some condition เห็นไหมเราใช้คำว่า some condition หรือว่าเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขต้องถูกต้องเช่นถ้าเงื่อนไขตรงนี้ถูกต้องถ้า x มันเท่ากับ y ปุ๊บให้ปริ้นหรือพิมพ์คําว่าเท่ากันพิมพ์ว่าเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะประโยคนี้ประโยค x เท่ากับ y เนี่ยเป็นประโยคเงื่อนไขว่าแล้วก็ต้องเช็คว่าจริงหรือเปล่านะครับในรูปทั่วไปของ if construct เนี่ยอาจจะไม่ได้แค่ว่า if x เท่ากับ y แล้วก็ print equal เท่านั้นอาจจะมีลักษณะของนะอันนี้ก็คือเป็นแบบหนึ่งเนาะ if condition then process หรือเราสามารถที่จะมี if condition แล้วก็ else process แต่ว่าถ้าเงื่อนไขอ่ะ condition ไม่ถูกต้องก็ไปที่ process 2แต่ถ้าเงื่อนไขถูกก็ไปที่ process 1นะเราก็จะเขียนไว้เป็นอย่างนี้ if condition เนอะถ้า yes ไป process 1 process เราเขียนไว้แบบนี้นะถ้า no ก็มา process 2เสร็จแล้วก็รวบกันด้วย connector วงกลมแล้วก็จบอันนี้ก็คือลักษณะของ if clause หรือการเขียน flow chart ของ if statement นะคะ condition ซึ่งเป็นการตัดสินใจนะคะว่า condition หรือเงื่อนไขนั้นถูกหรือเปล่าถ้าเงื่อนไขถูกก็ไปทาง process 1ถ้าเงื่อนไขผิดก็ไปทาง process 2อย่างนี้เป็นต้นนะคะนะแล้วก็มาจบด้วยกันตรงนี้แล้วก็ลงไปต่อนะคะเป็น sequence ต่อไปอันที่3ก็คือ
อาเดี๋ยวก่อนอันที่สามก็คือถ้าดิสันดิสชันเราต้องการที่จะเปรียบเทียบว่า A กับ B เท่ากันหรือเปล่าสเต็ปหนึ่งก็คือรับค่า A มาสเต็ปสองรับค่า B มาสามเช็คว่า if A เท่ากับ B หรือเปล่าถ้าเท่ากันให้พิมพ์ equal ถ้าไม่เท่ากันก็พิมพ์ not equal นะตรงนี้ก็คือจะเป็นประโยค if ซึ่งประโยค if เนี่ยก็คืออาจจะมีหลายบรรทัดเนาะแต่จริงๆแล้วมันเท่ากับหนึ่งประโยคหรือหนึ่งสเต็ปถูกไหมหนึ่งขั้นตอนอันนี้ก็คือเป็น condition นะ condition เป็นเงื่อนไขหนึ่งสเต็ปก่อนที่เราจะ end นะคะในสเต็ปที่สี่ว่าไปนะสังเกตไหมคะว่าบางทีสเต็ปหนึ่งอาจจะไม่ได้มีบรรทัดเดียวนะอาจจะมีหลายบรรทัดก็ได้เหมือนตัวอย่างเช่น decision และสุดท้ายคือ repetition repetition นั่นการทำซ้ำนะคะการทำซ้ำหรือภาษาง่ายๆเราเรียกว่า loop เนาะ repetition จะเกี่ยวข้องกับการทำงานขั้นตอนใดๆหรือกลุ่มของขั้นตอนใดๆมากกว่าหนึ่งครั้งนะสามารถที่จะสร้างโดยใช้ construct ก็คือ why do why why do why แล้วก็ for loop ได้นะในภาษา C นั้นมี3อย่างนี้หมดเลยนะ why do why แล้วก็ for loop ซึ่งลูปเหล่านี้เนี่ยอาจจะ execute แค่ขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนก็ได้ซึ่งจะทำซ้ำขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนได้จนกระทั่งเงื่อนไขมันเป็นจริงเนาะ until condition is true นะจากตัวอย่างตรงนี้นะคืออัลกอริทึมในการ print จำนวนธรรมชาติ10ตัวนะฮะตอนอื่นเลยก็คือเรา set up i เท่ากับ1 n เท่ากับ10ตรงนี้คือการตั้งค่านะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ repeat สเต็ปสามกับสี่เนาะรีพีทสเต็ปสามกับสี่เมื่อ i มันยังน้อยกว่า n i ตอนนี้เป็นหนึ่ง n ตอนนี้เป็นสิบแล้ว i น้อยกว่า n ถูกต้องเพราะฉะนั้นพิมพ์ i มาก็คือพิมพ์หนึ่งแล้วก็บวกค่าหนึ่งเป็นสองเนาะสองก็เสร็จกลับก็ขึ้นไปเช็คใหม่ตอนนี้ก็กลายเป็นสองแล้วน้อยกว่าสิบก็พิมพ์สองเพิ่มเป็นสามแล้วก็เป็นสามน้อยกว่าสิบอีกก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะพิมพ์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะออกมานี่คืออัลกอริทึมพอพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จบด้วยเครื่องหมาย n อันนี้คือตัวอย่างอัลกอริทึมนะคะในการที่จะพิมพ์ค่า natural number 10ตัวง่ายๆนะพวกเราน่าเคยทำมากันดีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปคือการดู control structure หรือเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมสำหรับในการสลับค่าสองตัวเพราะฉะนั้นสลับค่าสองตัวปุ๊บหนึ่งก็คือรับข้อมูลมาก่อนนะใส่ในตัวแปร A รับข้อมูลตัวที่สองใส่ในตัวแปร B เสร็จแล้วเนี่ยเทมทำยังไงสวอปทำยังไงสวอปเพื่อการสลับ A ไป B B ไป A เช่น A เป็น10 B เป็น20เพราะฉะนั้นตอนจบก็คือ A ต้องเป็น20แล้วก็ B เป็น10แต่ทีนี้เนี่ยเอาสองอันมาสลับกันค่ามันจะหายไปเหลือค่าเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกำหนดตัวแปรเทนขึ้นมาหนึ่งอันเพื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในที่นี้เราเอา A ไปเก็บไว้ในเทนก่อนจากนั้นก็คือเอา B เนี่ยค่าอยู่ใน B ไปเก็บไว้ใน A เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่า A อ่ะ A เป็น20ละนะคะแต่ A เนี่ยเป็น20 B ก็ยังเป็น20อยู่จากนั้นก็คือเอาเทมซึ่งเป็น10ไปเก็บไว้ใน B เพราะฉะนั้น B ก็จะกลายเป็น10นะคะซึ่งถูกต้อง A เป็น20 B เป็น10แล้วก็สั่งปริ้น A B นะคะปริ้น A แล้วก็ B ซึ่งก็จะกลายเป็น20กับ10นั่นเองก็สลับไปละนะง่ายๆนะคะตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเลยเป็นแบบนี้ A เป็น10มาเป็น20 B 20มาเป็น10อย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องใช้ตัวแปรเทนเพื่อใช้ในการเก็บค่าข้อมูลของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยจะมีการไล่ทับกันแล้วทำให้ตัวแปรหายค่าในตัวแปรหายโอเคอันนี้คือโปรแกรมในการอัลกอริทึมในการสวอปสองก็คือถ้าเราต้องการที่จะหาค่า find the larger of two numbers นะคะสองตัวนี้ใครใหญ่กว่ากันเราก็รับข้อมูลเหมือนเดิมเลย A กับ B นะคะสมมติ let's say A เป็น20 B เป็น10นะ if A มากกว่า A คือ20มากกว่า B เพราะฉะนั้นพิมพ์ A ออกมาเพราะ A มากที่สุดถูกไหม A มากพิมพ์ A เลยแต่ถ้า A น้อยกว่า B ก็แสดงว่า B มากกว่าก็พิมพ์ B แต
แต่ถ้าไม่ใช่ else อันหนึ่งก็คือบอกมาเท่ากันนะ equal แล้วก็จบเงื่อนไขโอเคถึงตรงนี้เนี่ยมีใครสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะคะต่ออัลกอริทึมอัลกอริทึมที่สามก็คือให้เช็คว่าตัวเลขที่เรารับค่ามาเนี่ยมีเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่อันนี้ง่ายๆเลยก็คือถ้า input รับค่า input มาเป็น a ถูกไหมแล้วก็เช็ค a เปอร์เซ็นต์ไซน์สองคำสั่งนี้คือคำสั่งอะไรคะคำสั่งนี้ก็คือมอดูโลเนาะมอดูโลแปลว่าอะไร a หารด้วย2ลงตัวไหมถ้าไม่ลงตัวให้เอาค่าเหลือเศษมาเป็นค่ามอดูโลตัวนี้โอเคไหมซึ่งเราก็ใช้คำสั่ง equals if a modulo 2ถ้า modulo 2เท่ากับ0แสดงว่าหาร2ลงตัวหาร2ลงตัวแปลว่ามันเป็นเลขคู่นั่นเองใช่ไหม2 4 6 8 10อย่างเงี้ยเป็นเลขคู่ถ้าไม่ใช่ else มันก็กลายเป็นเลขคี่นั่นเองหรือ odd number นะจากนั้นก็คือพอทำนั้นเสร็จปุ๊บก็เอ็นจบเป็นการเช็คตัวเลขนะคะว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ไม่ยากเนาะต่อไปโปรแกรมพิมพ์เกรดนะฮะสมมติว่าเรามีนักเรียนอยู่เนาะแล้วก็เรามีคะแนนของนักเรียนอยู่สมมติว่ารับคะแนนมาร์กเนี่ยหรือสกอร์เนี่ยเป็น M นะถ้า M มากกว่า75พิมพ์โอถ้าอยู่ระหว่าง60ถึง75พิมพ์ A ถ้าอยู่ระหว่าง50ถึง60พิมพ์ B 40ถึง50พิมพ์ C แล้วก็ถ้าไม่ใช่ให้พิมพ์ D เนี่ยเป็นการนั้นเกรดเนาะโดยที่ตามอันนี้เลยก็คือถ้าคะแนนมากกว่า75เนาะพิมพ์ O นะเป็นเกรด O ถ้าอยู่ระหว่าง60ถึง75พิมพ์ A อันนี้จะแปลกๆหน่อยนะปกติ A จะ80เนาะ B 70 C 60อันนี้ใจดีเนาะต่ำกว่าดีต่ำกว่า40ก็คือได้ดีเนาะก็ตรงกันกับตรงนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าเงื่อนไขแต่ละตัวเนี่ยคือจะอยู่ในสเต็ป3 4 5ตามลำดับนะคะต่อไปหาอัลกอริทึมในการหาผลรวมของเลขธรรมชาติ n ตัวแรกนะคะเป็นตัวแรกแปลว่าอะไรก็คือเริ่มจากหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n ตัวแรกตัวแรกแปลว่าอะไรคะเลขธรรมชาติตัวแรกก็คือเลขหนึ่งหนึ่งเป็นเลขจำนวนธรรมชาติตัวแรกศูนย์ไม่ใช่นะคะเกิดมาเราไม่นับศูนย์หนึ่งสองสามเรานับหนึ่งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเป็นตัวธรรมชาติตัวแรกภาษาง่ายๆเลยก็คือเรารับค่า n มาก่อนรับค่า n มาปุ๊บเสร็จแล้วเซต i เท่ากับ1ซัมก็เซตเป็นศูนย์ก่อนเพราะว่าค่าเริ่มต้นให้เป็นศูนย์แล้วเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การบวกนะเอกลักษณ์การบวกจะเป็นตัวที่เรา initialize ค่ามาก่อนถ้าเอกลักษณ์การคูณนะคะคืออะไรคะเอกลักษณ์การคูณก็คือเลขหนึ่งนะหนึ่งเพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะต่อไปก็รีพีทสเต็ปโฟร์นะคะทำสเต็ปโฟร์เนาะอันนี้มีสเต็ปโฟร์อยู่ในสเต็ปทรีด้วยนะทำสเต็ปโฟร์ซ้ำในขณะที่ i ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเท่ากับ n นะคะสมมติว่าเราต้องการบวกเลขตั้งแต่หนึ่งถึงห้า i เป็นหนึ่งเนาะ n เท่ากับห้านะเซตซัมเท่ากับซัมบวกไอเนาะซัมเราให้เป็นศูนย์อยู่ก่อนเนาะซัมเท่ากับศูนย์ไอเป็นหนึ่งบวกห้ายังน้อยกว่าใช่ไหมก็บวกกลายเป็นซัมเท่ากับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเนาะต่อไปไอบวกหนึ่งไอบวกหนึ่งไอบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นสองน้อยกว่าเอ็นเท่ากับห้าซัมก็เท่ากับหนึ่งบวกสองแล้วก็เป็นสามถือเป็นต้นต่อไป i เป็น3 i เพิ่มขึ้น1 n นะ n น้อยกว่า5ใช่ไหม3เท่ากับ3บวก3เท่ากับ6
ต่อไป i เท่ากับ4น้อยกว่า n เท่ากับ5 3เท่ากับ6บวก4เท่ากับ10ต่อไป i now ตอนนี้เป็น5น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ใช่ไหมคือ5ก็เป็น3เท่ากับ10บวกด้วย5เท่ากับ15นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบวกเลข natural number หรือตัวเลขจำนวนธรรมชาติตั้งแต่1ถึง5ก็คือจะได้ค่าเป็น15นั่นเองมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีใครสงสัยจะขอขึ้นเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของประสิทธิภาพนะคะหรือความซับซ้อนของอัลกอริทึมนะเราถึงใช้คำว่า complexity เนาะ complexity แปลว่าความซับซ้อนนะคะในเชิงคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีความซับซ้อนอยู่สองประเภทก็คือในเชิงเวลานะว่านานไม่นานนานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่สองก็คือในเชิงหน่วยความจำนะคะซึ่งเราใช้ภาษาอังกฤษว่า space เนาะ time and space และเป็น time อันที่สองเป็น space นะคะในการที่เราจะวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยมันคือวิธีการในการที่จะกำหนด the amount of resource ก็คือ resource แปลว่าทรัพยากรของเราเนี่ยจำนวนของทรัพยากรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการที่จะรันโปรแกรมนี้เนาะในการ execute ตัวโปรแกรมนี้เพราะฉะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของ time space complexity เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อัลกอริทึมว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันสามารถอาจจะพูดขอพูดในทำนองเวลาเนาะก็คือสามารถที่จะรันได้ในเวลาที่จำกัดแล้วก็เวลาที่น้อยที่สุดเนาะในเชิงของ amount of resource นะคะซึ่ง resource ของเราตรงนี้ก็คือ time หรือเวลาอัลกอริทึมเนี่ยโดยปกติทั่วไปถูกดีไซน์ให้ทำงานกับ arbitrary number of inputs ก็คือไม่จำกัดจำนวนของ input เช่นเราต้องการ sort เนาะตัวเลข1 3 5 7 2 4 6 8อย่างเงี้ยนะไม่จำกัดจำนวนเนาะจำนวนอาจจะไปสุดที่8ตัวแต่เราอาจจะมีทั้งหมดเป็น2ล้านก็ได้แล้วแต่เราเนาะไม่จำกัดจำนวนและ in terms of arbitrary number ดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของ complexity ของอัลกอริทึมเนี่ยจะถูกเขียนอยู่ในเชิงเวลานะคะแล้วก็ space complexity ซึ่งจำนวนอันนี้เนี่ยจำนวนเวลาแล้วก็ space complexity เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะในเรื่องของการประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมนะคะโดยปกติแล้วในวิธีการวัดก็คือเราจะใช้ในการจับเวลาเนาะแต่ในการจับเวลาเนี่ยบางทีค่าจะคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นเอาง่ายๆเดี๋ยวคอมพิวเตอร์อยู่คนละคอมพิวเตอร์คนละความเร็วกันคนละสเปคกันก็ได้ผลลัพธ์ด้วยเวลาไม่เท่ากันหรือคอมพิวเตอร์อันนี้เพิ่งเปิดใหม่อันนี้รันไปได้ประมาณสัก3 ชั่วโมงแล้วเปิดโฟลเตอร์ของโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะเริ่มช้าแล้วเพราะเมมโมรี่มันถูกใช้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบในการทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีในการใช้เวลาหรือจับเวลาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราอาจจะมีเรื่องของ time นะคะการจับเวลานะคะหรือเรื่องของ space ก็คือ space ความซับซ้อนของอัลกอริทึมเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรม execution หรือการที่จะ run โปรแกรมเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงหรือว่าประสิทธิภาพต้องคำนึงถึง input size หรือขนาดของ input ด้วยนะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยขนาดของ input นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยขนาดของ input เนี่ยเราจะประมาณให้ว่าเป็น n นะในอีกทางหนึ่งนะคะ in other words the number of machine instruction จำนวนของ machine instruction ที่เราใช้เนี่ยในการ execute โปรแกรมเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็น time complexity ก็ได้ time complexityที่มีวิธีการวัดหลายแบบเนาะ time complexity เนาะอันที่หนึ่งก็คือจับเวลาเองเนาะสองก็คือถ้ามีค่า n ปุ๊บนับจำนวน instruction เป็นค่า n เป็น instruction ก็ได้เนาะ This number is primarily dependent on the size of program's input and algorithm used
นะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเลขของ time complexity อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของ input เนาะเช่น input n มี10ตัว input มี100ตัวก็ยังโอเคเร็วอยู่ถูกไหมแต่ถ้าพูดถึง input 10ล้านตัวอย่างเงี้ยเนาะมันนานอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรมในการวนลูปธรรมดาอาจจะไม่ได้เห็นผลอาจต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการทํางานในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์หรือในเชิงคอมพิวเตอร์เนี่ยบางปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในเวลาที่กําหนดบางคําถามหรือบางปัญหาก็ไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้เช่นเราเรียกว่าเป็น NP complete แล้วปัญหาที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ในช่วงเวลามนุษย์เราเองนะเป็น NP complete นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะมาดูกันหรือเราไป implement กันเนี่ยเราสิ่งเราที่เราต้องพิสูจน์ต้องดูก่อนก็คืออัลกอริทึมของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือเปล่าจริงๆนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการวัดประสิทธิภาพในการทำงานของเวลาเนี่ยเราอาจจะนับจำนวน instruction ก็ได้แต่การวัดประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยโดยนับหน่วยความจำที่ใช้เนี่ยก็แบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือถ้าหน่วยความจำมันฟิกซ์เนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะนับสเปซที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้เก็บคอนสแตนต์เก็บวาเรียเบิลเก็บ Data Structure หรือ Structure Variable ได้ก็คือนับสิ่งที่มันเก็บเลยที่เป็น Static นะครับที่มันคงที่หรือ Static เนาะนับไปเลยไม่ว่าจะเป็น Information ที่ Store ค่าคงที่นะคะตัวแปรต่างๆมันมีกี่ตัวแปรนับให้หมดเลยนะเก็บกี่ขนาดแล้วก็ structure variable ซึ่ง fix part ของตัว space เนี่ยก็คือมันจะตรงข้ามกับ variable part ทำไมเราถึงมี variable part เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันแตกต่างไประหว่างตามแต่โปรแกรมที่กำหนดเนาะถ้าโปรแกรมเนี่ยมันมี recursion เยอะมันก็จะมี variable part ที่เยอะหรือขยายใหญ่หรือใหญ่มากจนกระทั่งมันรันไปจนกระทั่งเขาเรียกว่าเป็น overflow เราเคยเจอคำว่า overflow ไหม stack overflow ก็คือรันไปจนกระทั่งมันหาค่าไม่ได้แล้วเมมโมรี่ก็เต็มอย่างเงี้ยหน่วยความจำเต็มต้องติดโปรแกรมเนาะ overflow เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมดีๆจะไม่พยายามเขียนโปรแกรมให้ overflow เนาะถึงแม้ว่าจะใช้ recursion stack ก็ตามอันนี้เนี่ยระบายสีไว้นิดหนึ่งแล้ว recursion stack and structure variable that allocate space dynamically นะเราใช้คำสั่งว่า allocate dynamically อะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะประกาศร้องขอหน่วยความจำเพิ่มเติมดั่ง dynamic เนี่ยก็คือใช้คำสั่ง malloc ระหว่างที่เรากำลังเรียนเขียนโปรแกรมเนาะคำสั่ง malloc เป็นคำสั่งที่ใช้ในการที่จะ allocate พื้นที่หน่วยความจำแบบไดนามิกหรือแบบพลวัตใช้คำว่าพลวัตเนาะพลวัตก็ไม่รู้จักเนาะแต่ถ้าบอกไดนามิกก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นไดนามิกเนาะไดนามิกก็คือเปลี่ยนแปลงได้เสมอเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะเราแปลเป็นภาษาไทยว่าพลวัตเนาะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครูว่าครูไม่ค่อยเข้าใจนะเขาว่าพลวัตนะไดนามิกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะมีการเพิ่มลดขนาดของข้อมูลได้แทนที่จะเป็นอาร์เรย์เนาะอันบนเนี่ยเป็นอาร์เรย์คือฟิกซ์เลยว่ามีกี่อันอะไรเนี่ยว่าไปนะคะทีนี้เนี่ยเวลา however อย่างไรก็ตามมันนิ่งทาม requirements นะคะ more crucial critical than memory requirement เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสนใจเรื่องของ requirement เรื่องเวลามากกว่าพื้นที่ memory เพราะตอนนี้อะไรพื้นที่ memory เนี่ยถูกเนาะแล้วก็ใหญ่เยอะด้วยเนาะเราแทบมีปัญหาเรื่องของการใช้ memory แต่ตอนนี้ memory ใหญ่มากเขียนโปรแกรมยังไงก็ไม่คุ้มยกเว้นแต่คุณ recursive allocate ข้อมูลจนกระทั่งมันเพี้ยนแล้วมันก็รันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราสนใจเรื่องของการ run โปรแกรมหรือ algorithm เนี่ยตามเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะคอนเซนเทรตหรือสนใจเฉพาะเวลาที่เรารันอัลกอริทึมเนี้ยอย่างมีประสิทธิภาพเนาะเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึง running time efficiency ประสิทธิภาพ
เวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพในการทํางานของอัลกอริทึมเราก็จะสนใจแค่ประสิทธิภาพเชิงเวลาของตัวอัลกอริทึมนั่นเองเชิงเวลา time requirement มันสำคัญทีนี้เนี่ยเวลาเราวัด time and space complexity ซึ่งตอนนี้เราขอเน้นย้ำในเรื่องของ time อย่างเดียวนะเรื่องเวลาก็แบ่งออกเป็น3ประเภทหนึ่งก็คือเวลาที่รันแบบ worst case หรือเวลาที่รันอัลกอริทึมนั้นแบบช้าที่สุดเลยเนี่ยจะไม่เกิดอะไร This is not a behavioral algorithm ก็คือเราจะกำลังสังเป็นที่สังเกตว่าเอาพฤติกรรมการทำงานอัลกอริทึมนั้นเนี่ยจะขึ้นตรงกับว่าโอกาสที่จะเกิด worst case possible เนี่ย possible ไหม possible โอกาสที่จะเกิด worst case หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เราก็มักจะหาตรงนี้เนาะกรณีที่เลวร้ายที่สุดใน worst case scenario เคยเจอคำพูดของผู้คนโบราณไหมก็คือไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่านี้แล้วเนาะเหมือนกันนี้ worst case ก็คือถ้าเราสามารถหา worst case ได้นั่นก็คือเรากำลังหาสิ่งที่เรียกเป็น upper bound ของ running time ก็คือสมมติว่าก็คือกรอบบนสุดของตัวโปรแกรมสมมติว่าเรามีอัลกอริทึมทำงานแบบนี้ upper bound ของมันก็คือเรามี upper bound ตัวนี้นะอาจจะเป็น ax กำลังสองบวก50อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเป็นตัวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่จะครอบตัวฟังก์ชันนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเรามีเกี่ยวมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรันโปรแกรมเป็นแบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยเราสามารถที่จะมั่นใจหรือรับประกันได้ว่าตัวอัลกอริทึมของเราเนี่ยจะไม่ดําเนินกิจการหรือว่าสามารถที่จะรันไปจนทั้งเกิน upper bound ตัวนี้ได้นั่นก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ time limit หรือ upper bound หรือส่วนที่ไม่มีทางเกินเนี้ยก็เลยเรียกว่าเป็น upper bound เนาะ average case ก็คือกรณีที่ตัวที่รันโปรแกรมเนี่ยมันประมาณค่าเฉลี่ยเป็นเท่านี้นะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดกับ data ที่มันค่อนข้าง random นะถ้าสมมุติว่ามันมี input หรือ input size เนี่ยมันมีขนาดหรือมีจะมีการเรียงลำดับเป็นแบบ random นะฮะ normal distribution มันก็จะให้ผลลัพธ์เฉลี่ยสมมติเอาทุกค่ามาหารเฉลี่ยมันจะได้เป็นค่าเฉลี่ยของ running time นะครับซึ่ง running time เนี่ยจะเข้าใกล้สิ่งที่เราจะเป็นค่าความจริงจริงเราต้องใช้จำนวน sample ค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่า30ต่อไป best case คือกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่ามันถูกเรียงไว้แล้วหรือว่าข้อมูลของเรามันอยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมแล้วก็เวลาเราเอามาดูปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยลองรันดูแล้วมันมันใช่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นคําเป็นของที่หลอกมาอะไรเงี้ยหรือว่าของที่เราทําซ้ําขึ้นมาก็สามารถที่จะบอกว่ามันเป็น best case ได้นะเพราะฉะนั้นในเชิง best case performance ก็คือพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์อัลกอริทึมในเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือในเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นในตัวโปรแกรมเนาะซึ่งโดยปกติแล้ว best case for simple linear search เนาะก็จะเกิดขึ้นเมื่อตัวแปรเนี่ยอยู่ในตัวแรกสมมติต้องการหาแบบ linear search base case ของมันก็คือไปเจอตัวแรกเลยถูกไหมเจอตัวแรกเลยเจอตัวแรกปุ๊บก็เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งครั้งนะก็ถือว่าเป็น base case อย่างไรก็ตามในการพัฒนาโปรแกรมหรือในการเลือกอัลกอริทึมในการที่จะแก้ปัญหานั้นเราอ่ะมีความยากลำบากในการที่จะตัดสินใจว่าอะไรเนี่ยเป็น base case จริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำการ recommend ว่าการที่จะปรับปรุง average performance หรือว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะของตัวอัลกอริทึมเนี่ยที่เป็นค่าเฉลี่ยหรือสมรรถนะที่เป็นแย่ที่สุดเนี่ยของอัลกอริทึมเนี่ยเราต้องมีการที่จะปรับปรุงให้มันเก่งขึ้นเนี่ยเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาเรามักจะเจอเงื่อนไขที่ว่า time and space trade off ก็คือถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันเร็วขึ้นหน่อยต้องไปเสียพื้นที่ memory มากขึ้นหรือเยอะขึ้นหรือถ้าเราต้องการที่จะให้พื้นที่ใช้ได้น้อยหรือปกติ
เราก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการที่จะรันโปรแกรมเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่มีว่า time น้อย space น้อยไม่มีนะมันส่วนใหญ่มันจะเป็น trade off กันนะหรือในบางกรณีเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัลกอริทึมมันอาจจะมีอัลกอริทึมที่มากกว่าหนึ่งอัลกอริทึมในการที่สามารถจะโซลปัญหานี้ได้เราต้องคำนึงเราต้องคำนวณหาว่าอันไหนอัลกอริทึมไหนดีกว่ากันนะซึ่งอัลกอริทึมที่มันดีกว่ามันอาจจะใช้พื้นที่ในเมมโมรีน้อยกว่านะ less memory space ถูกไหมในขณะที่อันอื่นเนี่ยใช้ CPU time น้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นต้นนะเราก็ต้องดูพอทำได้มาแล้วพวกอันไหนดีก็คือต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งว่าอันไหนจะดีกว่ากันโดยขึ้นอยู่กับเวลาหรือขึ้นอยู่กับ space ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เราต้อง sacrifice หรือเสียสละอันหนึ่งเพื่อได้อันอีกอันหนึ่งมานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของ time space trade off ในส่วนของ algorithm นะถ้าเราต้องการเวลาเร็วขึ้นเราต้องใช้ space ในการเก็บมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะในการเรียนวิชา algorithm ก็คือ time space trade off ดังนั้นถ้าเรามีพื้นที่ที่ is a big constraint ถ้าพื้นที่ใน memory เป็นเรื่องจำกัดข้อใหญ่ของเราเราอาจจะต้องเลือกโปรแกรมที่ใช้เมมโมรีน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าใช้ CPU time เร็วเนาะใช้เมมโมรีน้อยหน่อยนะฮะในทางกลับกันนะคะถ้าเวลาเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะพิจารณาเช่นเราต้องการให้มันเร็วๆบางทีเราอาจจะใช้พื้นที่ในเมมโมรีในการเก็บข้อมูลซึ่งทำให้การประมวลผลข้อมูลนั้นในข้อมูลที่ถูกเก็บไว้อยู่ก่อนนั้นหรือถูกเทรนไว้อยู่ก่อนนั้นนั้นมันสามารถที่จะเรียกออกมาใช้ตัวโมเดลที่เทรนไว้ได้มันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาต้องคำนึงถึงแล้วว่าเราจะ express หรือแสดงค่าของความซับซ้อนในเรื่องเงื่อนของเวลาหรือเงื่อนของ space เนี่ยยังไง The time and space complexity สามารถเขียนรูปของฟังก์ชัน fn ได้นะฟังก์ชัน fn โดยที่ n เนี่ยคืออะไรคะก็คือจำนวนของ input size นั่นเองนะในการที่จะ express หรือแสดงถึงความซับซ้อนของอัลกอริทึมเราจำเป็นต้องมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราต้องการ predict the rate อัตราในการเติบโตของ complexity อันนี้เมื่อเราพูดถึง input size ที่เรากำหนดให้เป็น n นะมันอาจจะได้คำตอบหรืออาจจะได้อัลกอริทึมมากกว่าหนึ่งก็ได้ในการค้นหาในการได้คำตอบ solution กับสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราเนี่ยจำเป็นที่ต้องหาอัลกอริทึมที่มัน most efficient ก็คือมีประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอเนาะสมมติว่ามีซอร์ส3 อันซอร์ส5 อันก็ได้มี selection sort insertion sort bubble sort สมมติมี quick sort ก็มี merge sort อีกถ้าอะไรถ้า n เล็กๆ10 ตัว20 ตัว30 ตัวใช้อันไหนก็เหมือนกันแม้ว่าจะเป็น n log 2ก็ตามเพอเพอเนี่ย n log n จะนานกว่าด้วยเพราะว่าต้องมีการ pre-processing ในขณะที่ถ้าพื้นที่ในเมมโมรีหรือพื้นที่ตัวอักษรที่เราจะซอร์ตกันเนี่ยมีสัก10 ล้านเอาละทีนี้เนี่ยพวก bubble sort quick sort ไม่ใช่ bubble sort insertion sort selection sort พวกนี้ทำงานช้ามากช้าเป็นเต่าเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมา implement ที่จะใช้เป็น quick sort หรือ merge sort ต่อไปนะครับซึ่งวิธีการในการที่เราจะวัดประสิทธิภาพในการทํางานหรือความซับซ้อนของการทํางานของอัลกอริทึมเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันอยู่ในรูปของ Big O Notation นะครับที่เรามันก็คือซึ่งมันก็คือเรื่องของการที่จะฟังก์ชันที่มันเป็น upper bound หรืออยู่เหนือฟังก์ชันที่เรากำหนด fx เมื่อกี้เนาะทีนี้เนี่ยในการพูดถึงalgorithm efficiency หรือประสิทธิภาพในการทำงาน algorithm เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชื่อนะคะชื่อของฟังก์ชันถ้าฟังก์ชันมันเป็น linear time ไม่มี loop without any loops or recursions ข้างในไม่มี loop หรือ recursion ข้างในก็จะบอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานของตัว algorithm เนี่ยจะรันอยู่ในภายใต้เงื่อนไข algorithm ที่มีจำนวนของ instructions เนี่ยอยู่ซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าอัลกอริทึมเนี่ยมีลูปก็บอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนลูปหรือ running time for each loop in the algorithm นะฮะ
ก็คือเวลาในการรันแต่ละลูปนะฮะเรียกเป็นลีเนียยกตัวอย่างลีเนียลูปก็คือ for i ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบถึง100เนาะแล้วก็ i บวกบวกเนาะก็คือวนลูปไปทั้งหมด100ครั้งนะฮะ statement บล็อกอันนี้เนี่ยก็คือทำ statement บล็อกนี้ก็แสดงว่าอันนี้คือเป็นทำหนึ่งลูปเนาะหนึ่งลูปก็คือฟังก์ชัน n เนาะฟังก์ชัน n เท่ากับ n มีไม่มียกกำลังเนาะก็เป็นลีเนียลีเนียไปนะอันนี้เนี่ยเป็นลีเนียถ้าขยับทีละสองเนี่ยบวกทีละสองเป็นลีเนียไหมฟังก์ชันมันก็คือเป็น n ส่วน2ถูกไหม n ส่วน2ก็ไม่มียกกำลังใดๆใช่ไหมก็ถือว่ายังเป็นลีเนียอยู่แต่การที่จะทำให้ n ส่วน2เนี่ยมันบอกว่าสมมูลกันหรือประมาณเท่ากันกับ1เท่ากับ n เนี่ยแล้วบอกว่าเป็นลีเนียได้เนี่ยมันทำยังไงเนาะก็คือการนับลูปเนาะแล้วก็ ignore ตัวที่เป็นคอนสแตนต์ทั้งหมดเลยสมมติว่าเรามี c n เนาะหารด้วย a อะไรก็ตามเราจะ ignore คอนสแตนต์เราจะ ignore ตัวหารไปนะจะเหลือแต่ตัว n ตัวเดียวซึ่ง n ก็หมายถึง n ตัวเดียวก็คือไม่มียกกำลังนะคะมันก็คือลีเนียนั่นเองต่อไปล็อกอาริทมิกลูปเนาะสมมุติว่าเราต้องการที่จะรันโปรแกรมนะ i ตั้งแต่หนึ่งถึงพันไอเนี่ยขยับทีละสองก็จริงแต่เนี่ยเป็นลีเนียเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ก็คือสมมติเรามีพันแล้วไอเนี่ยมากกว่าเท่ากับหนึ่งเราหารไปเรื่อยๆนะไอส่วนสองส่วนสองส่วนสองไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะมีจํานวนทั้งในการทําเท่ากับล็อก n ซึ่งเราเรียกว่าเป็นล็อกอาริทมิกลูปแล้ว fn จะมีค่าเข้าใกล้กับ log n นั่นเองโอเคไหมหารทีละสองเนาะใช่ไหม i หารสองเนาะหารสี่เนาะ i หารแปด i หาร16ไปเรื่อยๆเนาะต่อไป nested loop ถ้ามีลูปซ้อนลูปกันนะคะเราจะนับจำนวนลูปที่มันซ้อนกันยกตัวอย่างเช่น for i ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบ for j ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบอันนี้ซ้อนสองลูปแปลว่าฟังก์ชันของมันอยู่ในรูปของ n กำลังสองหรือ polynomial แต่ในทำนองที่เป็น general term นะคะมันสามารถที่จะดูอาจจะเป็น n log n ก็ได้แล้วแต่นะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะขอโทษอันนี้คือดูผิดนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือ i ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบตรงนี้หนึ่งถึงสิบก็จริงแต่ j ตัวเนี้ยทีละคูณสองการที่ทีละคูณสองเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าอันเนี้ยอันนอกเนี่ยเป็น n แต่อันในเนี่ยหารทีละสองก็จะเป็น log n พอเป็นหารทีละสองปุ๊บตัวนี้จะเป็น log n ทันทีเห็นไหมก็จะเป็น linear logarithmic loop ก็คือจะเป็น n log n ยกตัวอย่างเช่น quick sort merge sort เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปเนาะต่อไป quadratic loop นะคะ quadratic loop ก็คือเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเนาะไอได้ศูนย์ถึงสิบนะตัวนี้ก็คือฟังก์ชันอยู่ในรูปของ n กำลังสองอันนี้นะคะเป็น n กำลังสองเนาะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกสิบตรงนี้เป็นอะไรคะ fn เท่ากับ n คูณด้วย n บวกหนึ่งอันนี้ก็เท่ากับ n กำลังสองบวก n ทั้งหมดส่วนสองเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ n กำลังสองเหมือนกัน Big O notation เรื่องสุดท้ายนะคะ Big O notation คืออะไร Big O notation ก็คือ O แสดงถึง order แปลว่า order หรือลำดับของตัวอัลกอริทึมนะคะซึ่งจะพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับข้อมูล n ที่ใหญ่มากๆนะคะ n very large value of n ใหญ่มากๆ example if a sorting algorithm perform n กำลังสอง operation ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองตัวอย่าง
ว่าถ้าซอฟต์ที่เอาไว้ขึ้นหรอยุ่ในการที่จะเรียงลำดับเนี่ยมันมีโอเปอเรชันกับ n กำลังสองเราจะเขียนบอกว่า big O ของมันเป็น n กำลังสอง big O n กำลังสองแล้วมันบอกว่าเป็นอัลกอริทึมที่มี big O เป็น n กำลังสองเมื่อเราต้องการที่จะหาประสิทธิภาพนะฮะหรือความซับซ้อนโดยใช้ big O notation constant multiplier จะถูก ignore แปลว่าอะไรคะสมมติว่าเรามี big O 4n กับ big O n มันจะถือว่ามัน equivalent กันเพราะ big O 4n เนี่ยจะตัด4ออกไปเหลือ big O n แล้วก็ big O n ตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีค่าประมาณเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีฟังก์ชัน f n และฟังก์ชัน g n อยู่ร่วมฟังก์ชันเรา define positive integer n นะคะเราก็บอกว่า f n เนี่ยเท่ากับ big O g n หรืออันนี้เราสามารถเขียนว่า f n เนี่ยเป็นสมาชิกของ big O g n นะ big O ตัวนี้ก็เป็นเหมือน super subset นะคะ subset ใหญ่ที่มี n เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นตัวประกอบของมันหรือเป็นโพลีพหุนามกำลัง n n กำลังn กำลังหนึ่งเนาะหรือนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน f n เท่ากับ big O เท่ากับ O นะคะ G N เนี่ยเราจะเขียนเป็นความหมายว่าF of N มี big เป็น is big O of G N ก็ต่อเมื่อนะ if and only if positive constant C and N exist เช่นเราสามารถเขียนในรูปของ F N เราเขียนในรูปของ F N น้อยกว่าเท่ากับคือหาคอนสแตนซีขึ้นมาคูณหน้า gn แล้วก็บอกว่ามี fn ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยหรือเป็น partial order ของ cgn ได้ถ้าเราหาอย่างนี้ได้เราก็จะบอกว่า fn เนี่ยสามารถเขียนรูปของ big O gn ได้เนาะซึ่ง fn เนี่ยก็จะโตไม่เกินคอนสแตนซ์แฟกเตอร์ของ gn นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปกันรูปของมันก็คือมันจะเขียนแบบนี้เนาะเรามี fn ขึ้นไปเนาะตอนนี้คือ fn fn เนี่ยมันอยู่ภายใต้บาวของอันนี้ cgn เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกค่าเนี่ยของ fn มันอยู่ภายใต้บาวของ cgn เราก็เลยบอกว่าเป็น fn เนี่ยเท่ากับ big O gn หรือมันเขียนได้ว่าเป็น f n เนี่ยมันอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ c เอา c คอนซันได้ในคูณ g n เข้าไปปุ๊บแล้วมันอยู่น้อยกว่าทุกค่าเลยที่อยู่ใต้มันใต้โค้งอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกว่าเป็นถ้าเราสามารถเขียนรูปของอันนี้ได้เราก็สรุปได้ว่า big O ของ f n เนี่ยเป็น g ก็คือ g big O g n เนี่ยเป็น f มี big O เป็น g n นั่นเอง fn มี big O เป็น g n ถ้าจะอ่านนะตัวนี้โอเคมาลองดูพิสูจน์กันเนาะแต่ก่อนจะพิสูจน์เราสรุปตรงนี้ก็คือเราสามารถสรุปได้ว่า Big O Notation เนี่ยเราจะใช้ในโปรแกรมมิ่งแลงเกวจเนาะจะพูดถึงคุณภาพของคอมไพเลอร์หรือตัวอินเตอร์พริเตอร์เราจะพูดถึง CPU Speed ความเร็วของ CPUเราจะพูดถึงขนาดของ Main Memory นะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้ในการ Access มันเราพูดถึง Knowledge ของโปรแกรมเมอร์นะคะความรู้โปรแกรมเมอร์ and Algorithm itself ก็คือตัว Algorithm เองซึ่งอาจจะมีความต้องการที่จะทำให้มันอยู่ในรูปของแบบง่ายแต่ but also time consuming machine instruction ทีนี้เนี่ยตรงนี้คือเป็นเรื่องของการพิสูจน์ Big O Notation นะคะครูจะไม่ลงลึกเนาะถ้าเกิดสมมติว่าจะเรียนไปเรียนเอาเนาะเป็นการแบบไปเรียนลงรายละเอียดในคอร์สแต่ว่าของครูเนี่ยครูจะไม่ลงรายละเอียดของการพิสูจน์เท่าไหร่นะแต่ขอโชว์อันนึงแล้วกันนะ
เราบอกว่าตัวอย่างอันนี้เช่นถ้าเป็น n 2.9มันก็มี big O เป็น n กำลังสามถูกไหมเพราะ n กำลังสามมันครอบ n ยกกำลัง2.9อยู่แล้วถูกไหม n กำลังสามหรือ n กำลังสามเองมันก็มี big O เป็น n กำลังสามหรือ n กำลังสามบวก n ก็มี big O เป็น n กำลังสามสี่ห้าสี่ศูนย์ n กำลังสามก็มี big O เป็น n กำลังสามเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการดู big O ง่ายๆก็คือดูตัวที่มีสัมประสิทธิ์ยกกำลังมีตัวยกกำลังสูงที่สุดแล้วก็ตัดสัมประสิทธิ์ออกหรือตัดตัวรุงรังมันออกไปให้หมดก็จะได้เป็น big O นั่นเองเนาะเอามาดูตัวอย่างอันนี้ดีกว่าถ้าสิบมี n อะไรไหมไม่มีเนาะพอไม่มีปุ๊บ big O ที่นั่นของมันก็คือ big O เป็นหนึ่งแต่ถ้าเป็น n กำลังสาม big O เป็น n กำลังสามสาม n กำลังสอง big O คือ n กำลังสอง n กำลังสาม n กำลังสอง n กำลังหนึ่ง n กำลังศูนย์มีหมดเลยเอาตัวมากสุดคือ big O n กำลังสามดูง่ายๆแค่นี้เองพอจบเดี๋ยวพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ก็ไปดูไปเรียนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะประเภทของ big O notation ได้นะคะโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากเนาะตัวที่มันน้อยที่สุดหรือเร็วที่สุดก็คือเริ่มจาก big O หนึ่ง big O log n big O n big O n log n n กำลังสอง n กำลังสามโดยปกติจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ใช้กันเป็นประจำแต่ละตัวจะมีชื่อเฉพาะเนาะเช่น constant linear time logarithmic time polynomial time exponential time exponential กับ polynomial จะจำศัพท์กันเนอะ polynomial จะเป็น n กำลังสอง n กำลังสาม n กำลังสี่ไปเรื่อยๆแต่ exponential จะเป็นสองกำลัง n สามกำลัง n สี่กำลัง n ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือ exponential มาพิสูจน์ตรงนี้ cn กำลังสองเท่ากับ big O n กำลังสามจริงๆ cn กำลังสองใน big O เป็น n กำลังสองก็ได้แต่เราจะมาพิสูจน์ว่ามันเล็กกว่า n กำลังสามด้วยอยู่เหมือนกันเนาะเราก็แค่ง่ายๆก็คือหาค่า c มาคูณกับมันแล้วทําให้มันค่าตรงนี้เป็นจริงได้คําตอบเป็นจริงก็จะสามารถว่าบอกว่าเป็น big O เป็น c n กำลังสองมี big O เป็น n กำลังสามนะอันนี้คือวิธีการพิสูจน์นะครับไปดูในรายละเอียดเองนะครูไม่ลงรายละเอียดแล้วกันมันเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆไม่ยากนะคะอันนี้ก็เป็นพิสูจน์ big O เหมือนกันแล้วดูง่ายๆเลย400 n กำลังสาม n กำลังสอง n กำลังสองน้อยกว่าไม่เอาตัดเทอมนี้ทิ้งไปเหลือ n กำลังสามตัดยกกำลังออกไปเพราะฉะนั้น big O ของเทอมนี้ก็คือ big O n กำลังสามวิธีการทำง่ายๆเหมือนดิฟเลยn big O ของ n เป็น n log n ได้ไหมได้ถูกไหมเพราะว่า n เนี่ยถ้าเราจำได้เนาะ big O หนึ่งเนาะน้อยกว่า big O n big O n น้อยกว่า big O n log n เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถูกได้จบแล้ววันนี้เรื่องของ efficiency of algorithm นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวทิ้งโน้ตไว้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ